ครับประธานหาอะไรอุ้ยก็พูดในบล็อกพูดดีๆในบล็อกตัวนี้ชิมก่อนอันนี้อะไรลาบไก่เหรอเห็นพี่ต่อยพูดแต่เมื่อวานแต่ว่าเดี๋ยวน้ำปลาได้นะเนี่ยหน่อยพี่ตอนอยู่บ้านแต่ก่อนสมัยก่อนพ่อหยอดน้ำปลาใส่พร้อมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเรียนออนไลน์จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นนักเรียนออนไลน์วันเนี้ยมากินข้าวกันภาพเสียงชัดดีไหมเปิดใหม่อย่างนี้เปิดใหม่อย่างวันนี้ขอบคุณพี่ต่อยนะคะพี่ต่อยส่งกับข้าวนะทักมาในไลน์ว่าทำอันนี้กินเด้ออะไรเงี้ยเห็นทำคลิปอยู่บาดอ้วนวันนี้นั่งเปิดวิดีโอเรียนออนไลน์อยู่นะคะไม่ได้ออกไปไหนอาบน้ำอาบท่าแล้วแหละถ้าเราตื่นแล้วไม่อาบเลยมันก็จะขี้เกียจไปเลยตื่น10โมงเอ้ยไม่เอาดีกว่าตื่น10อีก15นาที10โมงวันเนี้ยทัดแจ๋ว มากินข้าวกันสุอาปะแป้งนิดนึงให้มันดูสดชื่นขึ้นมาหน่อยให้มันดูสดชื่นขึ้นมาหน่อยเสื้อบานอ้วนสวยสั่งได้ในช่องแชทเลยค่ะสั่งสินค้าในช่องแชทได้เลยจากคนสวยกินคนเดียวลุงแอดไม่กินด้วยทีนี้เดี๋ยวบานอ้วนจะบีบมะนาวนะคะแล้วใส่พริกเพิ่มอะไรนะก็มือไม่ถึงไงมือไม่ถึงก็ไม่ได้เปิดหรอกจัดไปจะบีบมะนาวเพิ่มเพราะว่าเวลาที่เราบีบมะนาวนะมันจะเปรี้ยวแล้วมันหอมไปอีกแบบนึงโดยผักกาดดองมันจะเปรี้ยวพอดีอร่อยๆ อยู่ใช่ไหมก็จะเติมพริกอย่างนี้นะคะทุกคนจะชอบแบบนี้อันนี้จะขอราดบนลาบนะลาบไก่พี่ต่อยทำมานะคะขอบคุณพี่ต่อยมากๆเลยนะคะช่วงนี้บานอ้วนค่ำเคร่งนะคะพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพจที่มีปัญหาอยู่นะคะก็นั่นแหละเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะไม่ได้ออกจากบ้านเลยโควิดเป็นตะย่านนะคะทุกวันเนี้ยก็เลยรู้สึกกลัวก็เลยไม่ได้แบบก็จะบีบมะนาวนะคะมันจะแซ่บขึ้นมาอีกเวลนึงเลยนะคะแฟนเพจอะไรบางคนแนะนำมันก็จะแซ่บขึ้นมานะคะรสชาติมันก็จะแบบอร่อยรสกำลังดีช่วงนี้นะคะ ไม่มีผักกาดดองนะถ้ามีที่ KCF นะเพราะว่าช่วงนี้หลานๆเรียนออนไลน์แบบเข้มข้นนะคะเขาไม่ได้ทำนะคะผักกาดดองแล้วคุณลูกค้า ถามหน่อยปกติเมนูผักกาดดองทำอะไรกินกันบ้างสำหรับบานอ้วนถ้าชอบที่สุดเอาจริงๆเลยนะก็คืออันนี้แต่ว่าจริงๆมันทำอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าบานอ้วนถ้าชอบสุดคืออันนี้นะคะหรือว่าได้ซดน้ำสวัสดีจ้าหน้าแซบสวัสดีค่ะทาแป้งจอนสันธรรมดาเดี๋ยวนะทาแป้งจอนสันธรรมดาจ้ามากินด้วยกันกินลาบว้ายป่วยหลายแฮะป่วยหลายแฮะของบุฟฟี่น้ำกินข้าวกันน้องแอมเป็นเม็ดซ่าเพชรเนี่ยพริกถ้ามีกระเทียมแอมผมจะแซ่บแกงส้มกับหมูสามชั้น
อร่อยมากมาแล้ววรรณพรได้พี่ต่อยมาพี่ต่อยมาโปรดพี่ต่อยทำกับข้าวมาให้ตอนแรกว่าจะสั่งอะไรมากินดีเนาะวะพี่ต่อยทักไลน์มากับข้าวกับข้าวสามีพี่ต่อยนะคะพี่สมพรแว้นมาให้พยาบาลอ้วนนะคะขอบคุณมากๆเลยบ้านอ้วนไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะทุกคนสดชื่นมีแหงมีแหงปกติพี่อุไรอิงฟ้าอยากกินไส้กรอกกับลูกชิ้นเหรอนี่ไงเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วกินลูกชิ้นกันไส้กรอกแบบโบราณดีจ้าคนสวยๆได้โชคได้ลาบกันอีกแล้วจะได้ผักแพลวเนาะมันไอ้นี่ไปแล้วเนาะมันอาทิ้งไปแล้วพี่อัมพายสวัสดีจ้าบาดวนชอบกินผักที่แบบว่าขิวๆหน่อยดูย้อนหลังเมื่อคืนมันมาอีกละหมายถึงคนไหนใช่ไหมวรรณพรเจ๊ก็ไม่จะวางไงกินข้าวกับอะไรกันบ้างแชร์เมนูมาหน่อยเผื่อเป็นไอเดียให้บานอ้วนในมื้อต่อไปแชร์เมนูมาหน่อยอยากกินกาแฟวันนี้สวัสดีคุณนันทินีมีความสุขเอ้ยแกงส้มมะละกอใส่กุ้งสดหิวข้าวมาได้กินรสชาติรสจัดๆนี้แบบชื่นใจกัดทีเจอพริกกัดทีเจอกระเทียมเงี้ยมันมีความสุขมันเหมือนกระตุ้นสารแห่งความสุขให้หลั่งออกมาแบบว่าฮ่าอะไรเงี้ยถ้าให้ดีนะต้องกลับต่างจังหวัดแบบว่านึกถึงบ้านที่เพชรบูรณ์นะทุกคนเวลาที่ทำกับข้าวต้มไก่ลาบไก่ลาบเป็ดลาบหมูเส้นใหญ่ราดหน้าโอเคแบบว่าแล้วเขาก็จะเก็บผักตามบ้านนะคะเป็นถาดล่างล่างล่างแล้วก็โซ่โซ่ไว้แล้วก็เอ็มผักเอ็มนู่นเอ็มนี่กินกับข้าวเจ้าบ้างข้าวเหนียวบ้างต้มแซ่บบ้างต้มยำบ้างแล้วฝนตกพำๆใบไม้ยอดหญ้าเปียกโอ้ข้าวต้มหมูสับเด้งๆมือแรกครับผมเรียกว่ามือที่สองดีกว่ามือแรกตอนตีหนึ่งครึ่งปานินหนึ่งน้ำจิ้มแซ่บโอ้โหโหวัดดีพี่โอเปิ้ลแกงส้มผักกาดดองหมูทอดน้ำพริกแมงดาบอกว่ากับข้าวแบบว่าเนาะประเทศไทยนี่คือสุดบอกเลยคือแล้วมันกินกับข้าวไงคำว่าข้าวก็คือกินกับข้าวไง
อะไรลุงข้าวน่ากว่าผักเส้นดองเออผักเส้นดองก็ชอบแต่มีคนถามว่าบานอ้วนอ่ะชอบกินผักกินผักเก่งมีผักที่ไม่กินบ้างไหมมีผักที่บานอ้วนไม่ชอบกินคือผักที่บานอ้วนไม่ชอบกินคือถ้าตอบถูกจะได้เป็นแฟนเอาหรอกเลยอะไรดีเนาะไม่รักแล้วเนาะรักกินเนาะมาพี่นกก็กินแต่ว่ากินไม่เก่งแต่ที่แบบไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยคือก็เคยดูนี่นาสรุปว่าไงรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เหรองั้นไม่รู้ทุกคนเฉลยดิคนอื่นรู้ป่ะล่ะใบบัวบกไงพี่ก็น่าจะรู้อ่ะพี่ไม่ใส่ใจเลยเนาะใบบัวบกเป็นผักแบบผักดิพี่ก็รู้นี่หว่าอีกอันนึงที่ไม่กินเลยนะกินไม่ไหวลองกินแล้วไม่โอเคแหมคืออะไรรู้บ่ข้าวตองรู้จักไหมไม่ไหวลองแล้วไม่ได้เคยไปเจอแบบว่าคล้ายๆกับเมนูเขมรคล้ายๆกับฟิลเหมือนปอเปี๊ยะสดอย่างเงี้ยแต่เป็นของเขมรผักขยงนะที่ไม่กินนะใบบัวบกใบข้าวตองแล้วมันไปอยู่ในข้าวตองยอดมะระก็กินอยู่ค่ะแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้ชอบมากถ้าเกิดชอบผักไห่มากกว่าผักขยงใบบัวบกข้าวตองแหมกินบ่เป็นกินบ่เป็นข้าวตองอ่ะมันบ่ได้ว่ะกลิ่นมันแบบไม่ได้จริงเห็นสาวเจ้ยปะแกกินกับพวกอะไรอะไรอ่ะไม่ไหวบานอ้วนไม่ไหวแบบรสชาติแบบไม่ได้อะรสชาติไม่ได้เนี่ยแฟนเพจตอบได้เต็มเลยเขาตอบทีหลังมันก็หนูบอกไปแล้วน้องแอนน่ะชอบทำเป็นเค้กแล้วก็แบบอีโก้หนูก็เคยรู้สมองยังไม่ตื่นนอนเช้าสมน้ำหน้าผลประกอบการเป็นยังไงมั่งล่ะ120เอ้ยนะต่อไปค่าทั้ง2คู่ฮะเด120นาทีดูบอลนุ่งแอดดูบอลมาอ้วนนอนก่อนข้าวตองไม่ชอบกินเหมือนกันใช่ไหมสาวเจ้ยกินผักเก่งเขากินได้ทุกอย่างเลยไม่ส่วนใหญ่อะถ้าคนเคยได้กินผักแล้วอะมันจะอัพเลเวลตัวเองไปเรื่อยเริ่มผักหาผักที่แบบรสชาติแบบแซ่บไปเรื่อยผิวไปเรื่อยแต่บางอ้วนก็เป็นแต่ว่ากับข้าวตองไม่ไหวว่ะผักขยงก็ไม่ชอบรู้สึกไม่ชอบอร่อยจ้ามากินด้วยกันใบมันปูกินอร่อยหวานโอ้ยใบมันปูแล้วอร่อยอ่ะเอามากินกับลาบก็อร่อยนะกินกับแกงใต้อย่างเงี้ยอร่อยอร่อยอร่อยที่บ้านพอดีพี่ชายสมัยก่อนแกทำงานอยู่ที่ใต้พี่รังสรรค์น่ะไปอยู่แถวกระบี่แล้วแกก็ไปเอาต้นไอ้ที่มันปูเนี่ยมาปลูกที่บ้านนะพี่เนาะเอ๊ะทุกวันนี้ยังมีป่ะหนูไม่ได้สังเกตสวัสดีพี่อภิญญาภูเก็ตเป็นยังไงบ้าง What are you eating meatball ทำไมเวลาทานข้าวพิมพ์ต่อมาค่ะคุณพรสิตานามสกุลอภิญานนท์กินลูกชิ้นกับน้ำจิ้มคุณต่อยจะเลิศมากใช่แล้วถูกต้องหรือไปกินต่างหากต้องพูดทุกครั้งก็บานอ้วนมักที่จะใช้คุณพิพรสิยาอภิปึงปึงปึงพี่ยานนท์คุณพี่น้องต้องขอโทษในความเป็นตัวเองนะคะพี่ถ้าพี่ยังไม่รู้จักนะคะใช้เวลากับบาทอ้วนนิดนึงอย่างนี้บาทอ้วนเริ่มต้นนะคะจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วมีฟีเจอร์ไลฟ์สดแล้วเราก็
มีช่วงหนึ่งที่เรากินข้าวโดยบังเอิญแล้วก็ไลฟ์สดด้วยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมากับแฟนเพจแล้วมีความสุขดีเหมือนนั่งกินข้าวกับคนในครอบครัวนะคะมันรู้สึกแบบนั้นนะคะมันรู้สึกดีแบบนั้นความรู้สึกคือแบบนั้นเอาแบบนี้ก่อนนะเอาแบบนี้ก่อนคือน้องกินไปคุยไปกับแฟนเพจนะเป็นแบบนี้มา 4-5 ปีแล้วหรือ6ปีแล้วน้องมีความสุขแฟนเพจส่วนหนึ่งมีความสุขน้องก็เลยทำแบบนี้มานั่นแหละคือเหตุผลพี่ถามว่าทำไมใช่ไหมน้องตอบเลยว่าเหตุผลคือแบบนี้แต่ว่าถ้าดูไม่มีมารยาทหรือมีกิริยาวาจาหรือท่าทีดูสถุนสกุลต่ำไม่ถูกจริตไม่ชอบยังไงบัตรก็ต้องขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าพี่ดูแล้วไม่มีความสุขดูแล้วไม่แฮปปี้พี่ดูอีกแป๊บนึงนะคะมองข้ามอะไรตรงนี้ไปบ้างนะคะเผื่อเราจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะพี่เนาะโอเคไหมคุณพี่เนาะเนาะใครที่ดูแล้วมีความสุขแฮปปี้นะคะบัตรอ้วนก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพมากๆเลยนะคะถ้าหากบัตรอ้วนทำอะไรผิดพลาดหรือว่ากินแล้วดูมุมมามดูทุเรศทุลังอะไรเงี้ยขอโทษนะพี่นะขอโทษนะบัตรอ้วนแบบเป็นคนต่างจังหวัดเนาะเกิดในครอบครัวผู้ใช้แรงงานเนาะเวลากินข้าวรวมกันในครอบครัวกินผักกินนู่นกินนี่เคี้ยวแบบว่าไม่อายไม่เขียมไม่เหนียมมันมีความสุขอะพี่นี่คือช่วงเวลานะคะที่บานอ้วนแบ่งจัดสรรมาเพื่อแฟนเพจโดยเฉพาะเลยเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าสำหรับพยาบาลอ้วนเลยโดยตรงนี่คือความสุขโดยตรงของบานอ้วนเลยนะคะคิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนนะคะคิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนนะคะโอเคนะเข้าใจนะมีแฮปปี้ไหมคะอ่ะแฮปปี้เผื่อแบบโอเวอร์วิวพี่เขาฟังได้รู้จักว่าเผื่อพี่เขาบังเอิญมาเจอโดยบังเอิญอะไรเงี้ยพี่เขาจะได้รู้จักเราเผื่อพี่เขาจะเปิดใจบ้างขอโทษแล้วนะขอโทษนะเราแบบไม่เจตนาจะแบบโชว์สถุนนะแต่ว่าเราแบบไลฟ์สไตล์เราจริงๆอ่ะจริงๆด้วยความเคารพแต่เข้าใจได้นะมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะแบบดูแบบมูมามดูแบบอะไรของมึงอะไรเงี้ยแต่แบบไม่มีอะไรบอกว่าแบบแฮปปี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งกินลูกชิ้นกันให้ฉ่ำใจนะคะใครออกก่อนอดดูการกินลูกชิ้นแบบฉ่ำๆนะคะ จริงๆเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วนะรู้ไหมปีปีปีโอ้แคนดี้ Why you understand what I say อยู่ไทยอ๋อครับ Why you understand Thai ดาวเรืองหวดโลกรักน้องเล็กวะซ่านโอ้ยแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วอ่านทันบ้างไม่ทันบ้างอย่าว่านะกลมๆเงยๆนะอย่ามาพารานอยกันนะเจอฉันขอไปเถอะคิดถึงบ้านนอกยามแรงสมัยเป็นเด็กน้อยขับมอเตอร์ไซค์ทะลุถนนที่มันแบบเป็นดงป่าข้าวโพดโอ้ยหอมใบข้าวโพดบางทีเขาเกี่ยวข้าวโพดอ่ะมันจะมีกลิ่นออกมาจากในไร่ข้าวโพดไหมคิดถึงอ๋อแล้วก็แบบฟังเพลงหนูมิเตอร์แล้วก็แบบนึกถึงบรรยากาศแบบตอนเป็นเด็กอะไรเงี้ยเวลากินอาหารเมนูอะไรที่แบบมีความสุขอะไรเงี้ยพูดจริงๆเลยนะพูดจริงๆเลยถึงแม้ว่าจะพูดถึงบ้านนอกบ่อยมากเลยอ่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะไปอยู่ได้แค่ไม่กี่วันน่ะติดที่จะเนี่ยอยู่ในเมืองแบบนี้นะคะมีความรู้สึกว่ามันสะดวกดีแต่ถ้าต่างจังหวัดจะชอบ
ลุงแอดเงียบเลยกำลังตาลอยดูข่าวดีจ้าคนสวยๆกำลังดูข่าวช่องไทยรัฐอยู่จ้ะอืม กินข้าวด้วยเต้นปูหนีบไปด้วย เดี๋ยวจะกินลูกชิ้นค่ะจะกินอันนี้หมดก่อนบาทอ้วนคนที่แบบว่ากับข้าวเต็มโต๊ะเนี่ยจะไม่ค่อยจะกินแบบตึก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 นะก็จะเลือก 1-3 อย่างแล้วก็กินข้าวให้อิ่มแล้วถึงจะไปตักข้าวอีกจานหนึ่งแล้วกินอีกอย่างอื่นถ้าเกิดเมนูมันเยอะมากเกินไปนะ โอ้ขอบคุณมากเลยแต่อ่านไม่ทันเลยขอโทษมากมากเลยค่ะพอดีวันนี้ไม่ได้เปิดอ่านหมดอ่านข้อความเพราะว่าช่วงที่กินแบบเนี้ยแบบบางทีแบบบาทอ้วนไปย้อนดูตัวเองแล้วแบบอยู่เนี้ยเอาให้มันเป็นธรรมชาติก่อนนะคะยังไงที่รักอย่างงอนนะจ๊ะฟ้าน้ำจิ้มไม่ถึงหรอกอ่ะสวัสดีจ้าน้ำจิ้มไม่เห็นกันนี่ไงแป้งอ่ะบัดวุ้นเพิ่งทาเมื่อกี้เนี่ยอาบน้ำมาบัดวุ้นจะขอกินแบบนี้ทุกคนอันนี้เป็นสูตรเผ็ดน้อยนะคะข้อดีของน้ำจิ้มพี่ต่อยอ่ะคือแบบหอมมะขามเนี่ยดูดิข้นๆข้นๆสวัสดีค่ะหนูอยากจะขอฐานมาตั้งพอค่ะพออยากได้แบบเผ็ดด้วยอ่ะอันนี้แกให้น้องนะไม่ได้ดิคนอย่างบัดอ้วนต้องกินรสเผ็ดเผ็ดเท่านั้นถ้วยนี่จะเทของนี้ออกแล้วถ้วยนี้มาหนูอยากกินแบบเผ็ดมากกว่าอันนี้มันจะแบบเผ็ดแต่ว่าไม่มากอ่ะหนูอยากได้แบบเผ็ดมากๆหนูอยากได้เผ็ดเผ็ดต้องคำสะใจมีสองแบบเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยคนอย่างบ้านอ้วนน่ะเหรออาแคปจอค่ะเผื่อใครจะอยากได้ KCF นะคะสั่งที่พี่ต่อยได้เลยบ้านอ้วนคนชอบกินเผ็ดนะพี่บานทำคนท้องหิวฉันก็ต้องเผ็ดมากสิการเป็นบ้านอ้วนอ่ะคนละ60บาทนะโอ้ดูความข้นเนี่ยชอบแบบเผ็ดไม่กล้าเทเยอะนะคะเสียดายน้ำจิ้มถ้าเรากินไม่หมดนะเราต้องทิ้งหูโคตรเสียดายเลยเพราะว่าอร่อยเป็นแบบว่าความสุขและความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องน้ำจิ้มในวัยที่เราเป็นเด็กนักเรียนอ่ะเพอร์เฟคเมื่อคืนขายขนมโอเคไหมโอ้ยวรรณพรปางตายเฉย
ทุกวันนี้ฉันเนี่ยช่วงที่ฉันแก้ไขเพจอยู่เนี่ยฉันเอาแค่มียอดให้ลูกน้องไม่ใช่ยอดเงินนะยอดจำนวน product อ่ะพี่ต่อยใครหนูพี่ต่อยเป็นลูกของป้าแท้ๆพยาบาลอ้วนเป็นลูกพี่ลูกน้องของพยาบาลอ้วนและเป็นหุ้นส่วน KCF ของพยาบาลอ้วนนะคะเป็นเจ้าของสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดใครเคยกินน้ำจิ้มคุณต่อยแล้วอร่อยจริงให้พิมพ์ว่าจริงอร่อยจริงเด็ดจริงอะไรก็ว่ามาน้ำจิ้มจะเป็นสูตรมะขามเปียกน้ำจิ้มแกอร่อยมันเป็นแบบสูตรแบบว่ามะขามเปียกส่วนใหญ่ที่เพชรบูรณ์อ่ะจะมีน้ำจิ้มสูตรนี้แหละสูตรที่ว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าสูตรมะขามแล้วก็ร้านลูกชิ้นนะคะยืนกินอยู่ฮ่องกง but understand a little bit Thailandlanguage เนาะ Thai language เนาะชอบไปทักในไลฟ์น้องจูนนางจำได้ คือตอนเนี้ยจูนกับแม่ต่อยเนี่ยนะจูนคือลูกสะใภ้นะคะเป็นแอดมิน KCF ด้วยไหนๆทำคอนเทนต์แล้วเขาก็เลยแผนว่าจะเอาคลิปไปลงใน YouTube ด้วยก็ทำคอนเทนต์ให้แฟนๆดูเพื่อความสนุกนะคะช่วงนี้ก็ไปตาม KCF นะคะค่อยๆทำความรู้จักกันไปเป็นเพื่อนกันไปพี่ยุคเนี้ย New Normal จริงๆจะไปแฮงเอาท์ข้างนอกกับใครก็ไม่ได้มีเพื่อนในโซเชียลนี่มัน เป็นอะไรที่อุ่นใจที่สุดไม่เหงานอกจากครอบครัวแล้วอะเนี่ยมีแฟนเพจที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยโคตรโอเคเลยอะเมื่อคืนดูไลฟ์สดพี่ได้ยังบอกเลยโหยังพวกเรานะบุญโชคดีที่มีแฟนเพจอะแวะมาดูมาเชียร์มาแชร์อะไรเงี้ยมันมีความสุขอะชุมชนน้อยๆของพวกเราเหมือนเต็งอะบางทีเต็งไม่ได้ทำอะไรเต็งมาดูเราเต็งก็หายเหงาถูกปะเป็นมาสั้นอิ่มว่ะกินไม่จุเลยตอนเนี้ยมันอ้วนน้ำหนักลงอ่ะความเข้มข้นมันเปรี้ยวมันหวานมันเผ็ดพี่ต่อยยังอยู่เปล่าพี่บะเจ้าของขนมจีบฮาริฟีนนะคะขนมจีบลูกยักษ์ขนมจีบอิสลามอ่ะแกจะแวะมาไม่แน่ใจเวลาไหนเหมือนกันพี่บะนะคะใจดีมากนะคะน้ำจิ้มพี่ต่อยอร่อยจริงแกจะเอาขนมจีบมาให้พยาบาลอ้วนแล้วก็ไปอุดหนุน KCF เด้อบอกไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวเราจะรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเรารีวิวน้ำจิ้มพี่บากันดูแล้วหายเหงาจริงค่ะชอบปัดหน้าจอดูด้วยเพราะความฟินใช่ป่ะว่าอิ่มแล้วเนี่ยอิ่ม
ดีที่สุดดูแลหายเหงาก็เหมือนกันนะคะบ้านอ้วนก็ชีวิตการทำงานทำการขายของทำการวางแผนทำการเรียนรู้อะไรหลายอย่างไม่มีเวลาแบบว่าไปท่องเที่ยวเจอเพื่อนพบปะญาติฝูงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเหมือนแต่ก่อนทำไม่ได้ Facebook เหรอหน่อยบอกเลยติดไปแล้วติดโซเชียลมากบางคนก็ความสุขคือปลูกต้นไม้บ่บางคนก็ทำกับข้าวบางคนก็ต่างๆนานาดูบอลอะไรเงี้ยบางคนออกกำลังกายฉันไม่ว่าอะไรกับเธอเธอมาฉันกับเธอได้ยังไงเธอทำตัวไม่ดีฉันไม่ให้จับนมนะเดี๋ยวก็โดนล็อกเห็นใจร้านเขากำลังจะเปิดให้นั่งกินปิดอีกแล้ว no comment จริงเรื่องนี้จริงๆน้ำเปล่านี่อร่อยอร่อยเนาะไปกินข้าวทำไมก็ไม่รู้เนาะกินน้ำแล้วอร่อยอร่อยทำไมไม่กินน้ำ มุกนี้เล่นบ่อยนะคะน้ำจิ้มสั่งได้นะที่ KCF นะคะ KCF ของเรานะคะมี2 สูตรคือสูตรดั้งเดิมเผ็ดกับสูตรใหม่คือปรับความเผ็ดลดลงนะคะเหลือประมาณ 30% 40% สำหรับคนที่แบบกินไม่ค่อยเผ็ดอะไรเงี้ยแต่อยากได้รสชาติความเปรี้ยวความแบบว่าความเปรี้ยวมะขามแล้วก็ความหอมความหวานฉ่ำๆเวลาจิ้มน้ำจิ้มกินกับน้ำจิ้ม very good กลางคืนโยทีโรงน้ำชาโอ้ยอิ่มยูสุไม่มาวันนี้ยูสุไม่เข้าใช่ไหมมีกันนะว่าน้ำเปล่าอร่อยได้บอกจะกินยูสุมานี่ไงวันนพรบอกว่ายูสุเฮ้ยท่าทีตอนกินกับตอนอิ่มเหมือนไม่เหมือนกันเลยนะตอนกินนี่ป่ะแต่พออิ่มมันก็จะเริ่มเงี้ยทักแชทไปในร้านยาสิริเวชว่ะจะไปถามหาว่าวัคซีนว่าสันเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เน่ๆๆตัวเดียวกันเลยพี่ซื้อมาเท่าไหร่พูดมาพูดมาไม่ได้นี่ได้ตัวนี้มาแพงแค่ไหนถามก่อนน่าจะไม่รู้เอาซื้อที่ไหนบอกน้องหน่อยแถวนี้แหละอันนี้190อ่ะพอกันไหมฮะจริงเหรอถ้างั้นไปซื้ออันนู้นมาให้หน่อยได้ไหมเขามีเยอะไหมไม่รู้ดิซื้อมา10ปุกสิบปุกแล้วก็แจกญาติไปสนีเลยโอเคไหมมันให้กินแค่วันละเม็ดเองเหรอกินวันสองเม็ดไม่ได้เหรออีกยี่ห้อให้กินวันละสองเม็ดอันนี้ให้กินสองเม็ดหยิบมาดูหยิบมาดูก่อนหยิบมาดูที่รักว้ายตายอันนี้ถูกแพงกว่าลุงแอร์ไปซื้อมาเนี่ยสองเม็ดสามครั้งแต่อันนี้เม็ดเดียววันครั้งเดียวเอาใหม่เอาใหม่สองเวนแล้วไม่ได้ไปดูหมอสมหวังเลยเนาะหมอสมหวังบอกที่เราไปลพบุรีอ่ะอันนั้นเขามีไหมวะน่าจะมีอ่ะเขาไม่ไม่แต่เราไม่ได้ดีลเขาอีกเลยเนาะพ่อกับแม่อยากได้อยู่เด้อร่อยจริง FC จากลาวคุณบานน่ารักลุงโชคดีได้บานอ้วนเป็นเมียใช่หรอใช่หรือไม่ใช่โอ้ยอย่าตบดิฟ้าทะลายโจรก็ดีนะจ๊ะนี่เลยปลูกอยู่หน้าบ้านเลยจ้าออกดอกแล้วด้วยนะคะอนุญาตให้ทานฟรีด้วยนะคะใครมาใครไปมาเก็บที่หน้าบ้านพยาบาลอ้วนได้เลยนะจ๊ะหน้าบ้านของเราหลังใหญ่มากไม่ใช่หลังใหญ่มากพุ่มใหญ่มาก
งูแงนอันนี้ฮาร์เบอร์วันฮาร์เบอร์วันนะคะทุกคนลุงแอดซื้อมากระชายสกัดนะคะเขาบอกว่ากินกระชายแล้วแบบมันเหมือนช่วยเพิ่มภูมิต้านทานนะอันนี้ไม่รู้นะคะไม่ได้พูดในฐานะพยาบาลนะแทบจะเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วแทบจะไม่ใช่พยาบาลแล้วทุกวันนี้แทบจะเป็นพยาบาลคนหนึ่งเอ้ยแทบจะเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อถือความเป็นพยาบาลนะคะทุกวันนี้แทบจะไม่ใช่พยาบาลแล้วแทบจะเป็นประชาชนคนหนึ่ง แทบจะเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้กระชายสกัดนะคะสารสกัดกระชายแคปซูลเฮ้ยแกฉันมีอะไรจะบอกฉันว่าฉันคิดไปเองคนเดียวแต่แบบฉันคือสัญญากับตัวเองว่าฉันจะไม่มีทางทำแบบนี้ ฉันคิดว่าอย่างนี้ฉันจะไม่มีทางที่แบบว่าฉันจะแบบสุดท้ายมันก็ต้องแบบเหมือนเอาเข้ามาเงี้ยแล้วก็อุ๊ยเอาออกไปหน่อยนึงดีกว่าเงี้ยเริ่มตกใจกับตัวเองที่แบบว่าเอามาใกล้แบบสมัยตอนเด็กๆแล้วก็แบบอุ๊ยก็เลยแบบอุ๊ยเอาออกมาหน่อยนึงดีกว่าถึงจะเห็นชัดกว่าอย่างเงี้ยสุดท้ายฉันเป็นอย่างนี้ฉันเลยแบบเฮ้ยแบบแกฉันคือ39เว้ยฉันยังเป็นเด็กอายุ18อ่ะตอนที่เข้าไปแบบแคมปัสแบบว่าเข้าไปแบบเข้าแคมป์ก่อนเป็นเฟชชี่อยู่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าวันนั้นยังแบบไม่นานนี่เองอะไรเงี้ยแต่แบบฮัลโหลตอนนี้ฉันคือแบบแล้วเพื่อนก็ในไลน์กลุ่มประมาณว่าฟิลแบบเพื่อนอยู่ลูกเข้ามัธยมอะไรเงี้ยงงไปหมดนี่ฉันแบบมาถึงจุดหนึ่งแล้วรับประทานครั้งละ1แคปซูลเนี่ยทำไงดีเนี่ยทำอย่างนี้แล้วเนี่ยดูดิอย่างนี้ไม่ได้อ่ะเบอร์เว้ยอีดอกพอออกงี้ได้อ่ะมันหมายความว่าไงอ่ะมันก็เป็นระยะที่ยังไม่ได้แก่นะเนี่ยดูแต่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะต้องอย่างนี้ออกไปอีกประมาณเกือบคืบเลยนะเว้ยรับประทานครั้งละ1แคปซูลวันละแค่ครั้งนะ GMP นะคะ GMP นะคะได้รับการรับรองนะคะส่วนอันนี้ยี่ห้อ Health is everything ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Goodbye 19ทำไมล่ะทนเลยที่ปลุกฟั่มฉันเนี่ยฉันไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องแบบปึ๊บปึ๊บโอ้ลุงเข้าข้างว่าซ้อนแต่นี่เนื้อแมทนะอันนี้ตัวอักษรแมทนะแต่พอใกล้อย่างงี้มองไม่เห็นแล้วนะมันต้องแบบออกไปอย่างงี้เออโอเค Goodbye 19ถังชา60แคปซูลกระชายขาว 100% อันนี้ให้กินเยอะแล้วราคาเท่าไหร่เอ้าเข้ากันแล้วมั้งอันนู้นแหละอันนี้ของอันนู้นของห้วยอันไม่รู้ยี่ห้ออันนี้ห้วยอันโอสดอันนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรก็มองไม่เห็นอ้าวมองเห็นก็อันนี้ลุงแอนซื้อมาแบบมองไม่เห็นนะแกมันจะซ้อนแท้ฮะก็ดูดิมันอ่านยากโอเคฉันอยากให้ทุกคนเห็นลุงในเวอร์ชันนี้จริงๆมันเครียดจริงๆฉันอยากจะบีบไข่เธอเอ้าเฮ้ยไม่บอกไม่บอกน่ารักลุงแอนนอนลุงอยู่ข้างๆนี่เมียเล็กคาบิสเบรคฮาเช่าลุงถังเช่าแล้วไงไหนวิธีการกินยุใส่ข้อควรระวังเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานงี้ไม่อยากเลยอ่ะมันต้องแบบงี้เว้ยเฮียมองไม่เห็นต้องออกมาอีกหน่อยเศร้าว่ะ39แล้วอ่ะแบบเฮ้ยแล้วมีเอฟเฟกต์แบบว่าเฮ้ยแกแบบวิธีรับประทานรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ3เวลาแล้วก็นอนเนาะวันละ3เวลาแล้วก่อนนอนก็คือ4ป่ะวันละ2แคปซูลวันละ3เวลาก่อนนอนเช้าเย็นก่อนนอนไงอ๋อเช้าเย็นแล้วก่อนนอนก็3เวลามั้ยล่ะโอ้ yes เวลาแล้วก่อนนอนอันนี้ไม่เข้าใจคำสั่งทางการแพทย์AC แต่นี้คือหลังอาหารใช่ไหม PC เหมือนกันเลยจ้าวะสั้น เธอฉันแบบแต่นี้คือเอาอยู่คือเม็ดเดียวจบรู้เรื่องเราแอบอยากรู้สึกว่าถ้าเราแบบกิน2เม็ดจะเป็นไรไหมอะไรเงี้ยเออกินอันนี้ดีไหม
เฮ้ยลุงซื้อได้ถูก180บาทเองทุกคนมีคนซื้อได้ถูกกว่านี้ไหมคะมีใครให้ถูกกว่านี้ไหมคะทุกคนอ้วยอันโอสดบริษัทเอกสมุนไพรมาอ้วยอันโอสดอะไรล่ะไหนอ่ะอยู่ตรงไหนเฮอร์บิววันเนี่ยดีๆสายตาเพียงเปล่าเฮอร์เบอร์วันกระชายสกัดสกัดกระชายชนิดแคปซูลผลิตภัณฑ์เฮอร์เบอร์วันมันอ้วยอันโอสดตรงไหนพ่อหืม นะฮะไม่มีอันไหนอ้วยอันเลยไม่ได้ฉันต้องอยู่อย่างนี้เว้ยฉันยังเด็กอีดอกมองไม่เห็นต้องอย่างนี้แบบชัดแจ๋วจ้าเอ้ยไม่ได้แล้วแบบหัวเราก็อย่างนี้แล้วด้วยหัวต้องนิ่งแล้วก็อย่างนี้ Oh my god ทานก่อนอาหารอิ่มแล้วค่ะพี่เอาออกเลยพี่จะได้ไม่กังวลกับหนูว้าว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 อาหารว้าว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 ทานก่อนอาหารหมายถึงว่ากินก่อนอาหารยาใช่ไหมนึกว่าพี่เป็นห่วงว่าหนูให้หนูกินอาหารก่อนไอ้ตายแล้วไอ้บานนี่มันสุดยอดงงไปเลยวะงงไปแล้วจ้าทานก่อนอาหารหรือกินตอนไหนก็ได้กระชายนะก็เหมือนว่าเรากินกระชายคู่กันนั่นแหละเดี๋ยวรอให้ลุงจัดให้ดีกว่าไม่ค่อยไหวไม่ค่อยจะไหวยังไม่รู้จะยังไงนะคะพอดีเนี่ยเฮ้ยหยุดกินแล้วเล่าได้ไหมอ่ะมีใครเป็นคนมีสัมผัสที่6หรือว่าอะไรไหมบอกมาเดี๋ยวนี้ใน250คนมีใครมีสัมผัสที่6หรือว่าสามารถทำนายทายทักอะไรได้มั่งไหมบานอ้วนอยากจะบอกทุกคนบอกให้สบายใจบอกให้รู้บอกให้รับทราบเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนตอนที่หนูย้ายมาอยู่บ้านใหม่ๆแล้วนอนโซฟาตรงนี้ตอนนั้นที่มีโซฟาตรงนี้อยู่ตรงเดียวตัวนี้ ไม่ใช่ตัวนี้ตัวที่พับได้ครับตัวที่พับได้สีน้ำตาลครั้งแรกแล้วหนูนอนอยู่ตรงนี้พิงไว้ที่นี่แล้วมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันมีความหมายแล้วมันมีผลกับทุกคนในครั้งนั้นหนูบอกเป็นอย่างมั่นเหมาะเลยว่าครั้งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้แบบชัดเจนที่สุดมันที่สุดตัดสินใจก่อนนะบัดวันย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะด้วยความบังเอิญเราสองคนอยู่คอนโด หลังน้ำท่วมได้หลายเดือนเป็นปีแล้วขับรถมาเหมือนเราพยายามหาบ้านเนาะเราไล่หาตั้งแต่หลังโรงพยาบาลไปเรื่อยๆหลังโรงพยาบาลคือที่ไหนแจ้งวัฒนะนู่นมงกุฎวัฒนะหลังโรงพยาบาลคืออะไรบิ๊กซีแจ้งวัฒนะโสแจ้งวัฒนะ14ลึกเข้าไปเป็นเมืองทองลึกเข้าไปเป็นวัดไผ่เขียวลึกเข้าไปเป็นโกสุมลึกเข้ามาทะลุออกมาสงประภาหาเฉยเลยมาเจอบ้านหลังนี้แว้นมอไซค์หรือรถเก่งวะตอนนั้นอะมาเจอแปะมักเนาะแล้วเขาติดบ้านว่าขายแล้วทีนี้เนี่ยแต่มันก็ไกลนะพี่การเดินทางแต่เราก็มากินหมูกระทะดีๆกันบ่อยกินตั้งแต่สมัยยังเป็นแฟนกันพุ่นอะใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ไม่อะไรโอ้โหเรื่องมันยาวเลยว่ะอยากฟังกันจริงๆอ่ะเนี่ยฮะสอนออนไลน์ลูกเลยเพิ่งมาก็ดีแล้วทำหน้าที่แม่ที่ดีนั่นไงกูว่าคันคอไปเลย
แล้วทีนี้เราก็สุดท้ายเราก็มาคุยแล้วก็ติดต่อเจ้าของบ้านแล้วก็ติดต่อธนาคารออมสินออมสินปะออมสินแล้วสุดท้ายเราก็กู้ผ่านแล้วเราก็มานี่เรากู้ผ่านแล้วเราก็มาอยู่บ้านหลังนี้อะไรลุงลูกล้ออ๋อลุงแอดก็ดึงสมาธิข้าวลุงกินยังไม่หมดมันเป็นอย่างเงี้ยทุกทีอ่ะแล้วกับข้าวมาทุกคนแล้วกับข้าวมาอยากได้คะน้าหนึ่งห่อคะน้ากับกะหล่ำอย่างละหนึ่งแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยไปคะน้าขอก้านใหญ่ๆนะแล้วก็กะหล่ำติดไว้แล้วก็มะเขือเทศนะคะต้นหอมผักชีลงห้าอย่างก็นั่นแหละก็แค่นั้นน่ะพี่จะเป็นอย่างนี้อีกแล้วเดี๋ยวให้หนูบ่นชุดใหญ่ลองบ่นดิให้ไปซื้อเองพี่ต้องไปซื้อให้หนูเร็วๆอย่ามาเก๊กลีลาท่ามากสั่งไว้เจอนี่ไงเอาเท่าไหร่ก็บอกแล้วทีนี้บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะเราก็เวลาเราจะซื้อบ้านซื้ออะไรเนี่ยเราทำเรื่องแล้วเราต้องเอาเลขที่บ้านไปดูก็บ้านอ้วนก็ไปดูในตำราตำใน Google ในหันษาสมัยก่อนสนุกเว็บสนุกเว็บหันษาอะไรอย่างนี้ ไปดูดวงใช่ไหมบ้านหลังนี้ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยอะไรเงี้ยเหมาะแก่การทำมาค้าขายจะบ้าบ้านอยู่ในซอยลึกสุดซอยสามมะเขือเทศขิงมะเขือเทศคะน้ากะหล่ำผักหอมผักชีพริกอะไรก็บาปไปแล้วแต่เมาเลยขี้แกล้งว่ะลุงแล้วทีนี้ก็ไปดูดวงทั้งลุงแอดทั้งบ้านอ้วนแล้วก็ถูกโฉลกแต่ว่าไม่ได้เหมาะที่แบบอยู่อาศัยเหมาะกับการค้าขายว่าสั้นหรือในทางอีกแบบหนึ่งก็คือลูกหลานที่มาอยู่นะจะแบบว่ามีหน้าที่การงานที่ดีอยู่อาศัยแล้วเจริญก้าวหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออจะเป็นค้าขายได้ยังไงเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยอีกคนนึงทำงานบริษัทลุงทำงาน GS แบตเตอรี่เครือสยามกลการใช่ไหมเออปรากฏว่า พอมาอยู่บ้านหลังนี้ก็เฮ้ยอะไรอ่ะไฟไหม้ที่ลอนดอนเออเรื่องมันลอนดอนไปก่อนแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าบ้านอ้วนก็มาอยู่บ้านหลังนี้นะคะแล้วเจ้าของบ้านน่ะพูดเป็นในไว้ว่าน้องคนมาดูเยอะนะแต่ว่าพี่อ่ะก็ไม่มีแบบไม่มีใครกู้ได้เลยหรือไม่ก็ไม่มีใครมาแบบสุดท้ายก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบบ้านอ้วนก็ได้มาอยู่บ้านหลังนี้เขาก็บอกว่าน้องไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรแต่ว่าคนที่อยู่นอกบ้านอ่ะหรือคนที่อยู่ข้างนอกอ่ะเวลาแม้บ้านอ้วนเออเวลาแม้บ้านอ้วนว่าเวลาแม้พี่ครอบครัวหรือน้องจะไม่อยู่อ่ะคนที่อยู่ข้างนอกบ้านเขามองเข้ามาเขาจะรู้สึกเหมือนมีผู้หญิงอยู่คนนึงแม่เงินแม่ทองฟังอยู่ด้วยใช่ไหมหอหนูขออนุญาตเล่านะหอแม่หรือเปล่าเมื่อเช้านี้คือแม่หรือเปล่าแม่น่ารักกับหนูหรือเปล่าหรือแม่น่ารักกับหนูหรืออะไรยังไงว่ากันตรงๆมาเลยนะแม่นะเอาตรงๆสามตัวตรงนะแม่แล้วทีนี้อันนี้คือบ้านหลังนี้ก่อนอันนี้คือบ้านที่อยู่เนี่ยแล้วทีนี้เว้ย ก็ เราก็มีคนแบบว่าคิดว่ามีผู้หญิงอยู่ในบ้านจริงๆคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีเป็นสางหรือเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรแต่รู้สึกว่ามีผู้หญิงหนึ่งคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันทีนี้บ้านอ้วนอะค่ะมาอยู่ในไม่เกินสัปดาห์แรกไม่เกิน1สัปดาห์หลังจากที่เข้ามาอยู่อะบ้านอ้วนอะรู้สึกว่าบ้านมันหลังใหญ่จังเลยฉันเหงาฉันเคยอยู่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆในคอนโดมิเนียมข้างโรงพยาบาลคิดถึงลุงที่สุดคิดถึงพี่แอดแต่ก่อนผัวคือพี่แอดนะคะเรียกผัวว่าพี่แอดเพราะว่าพี่แอดก็คือพี่แอดถูกปะไม่ใช่ลุงปัจจุบันเพราะว่าเด็กๆพนักงานลูกน้องเขาเรียกว่าลุงกันทีนี้บ้านอ้วนอะค่ะทุกคนก็ได้พบกับอะไรบางอย่าง2-3 ครั้งเป็นลักษณะที่ว่าเราหลับอยู่อะแล้วเรียกให้เราตื่นอะแล้วมันมีความหมายอย่างเช่นเล็กๆสะดุ้งตื่นขึ้นมาดูเวลาเอ้าต้องไปขึ้นเวรแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยเออก็เตรียมอาบน้ำท่าไปขึ้นเวรอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบนอนหลับฝันว่าบ้านเนี่ยตรงบันไดตรงเนี้ยล้าวปุ๊บ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 
๊บงี้เลยกรึ๊บงี้เลยอ่ะว้ายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตกใจตื่นขึ้นมาบางทีก็เรียกอะไรประมาณเงี้ยอยู่เรื่อยๆแต่ไอ้ที่ไม่เกิน1อาทิตย์แล้วบ้านเล้าน่ะก็ไปเล่าให้แม่บ้านประสงค์ประสงค์ประสงค์ที่เคยคว้าหัวแล้วหายไปกับมือประสงค์ว่าประสงค์หนูฝันว่าบ้านเล้าแหมวะดิประสงค์บอกป้าเล็กเรียกเรียกบัดอ้วนว่าป้าเล็กอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเขาจะมีลูกผู้ช่วยพยาบาลที่เรียกบัดอ้วนว่าป้าเล็กแกก็เรียกแทนไอ้หลานคนนั้นว่าป้าเล็กป้าเล็กป้าเล็กเอาบ้านเล็กที่มาสิวะดิเอาบ้านเล็กที่มาสิจำไม่ได้มั้งจำไงไม่รู้ตอนนั้นหรือบอกแกไปหรือไงไม่รู้นะคะปรากฏว่าคือวันต่อมาเป็นวันหวยออกเลยอะออกเต็มเต็มของหนูเรียกมาขอแบรนด์ลังนกบอกราคาด้วยหนูซื้อตามถูกหวยอ้าวเหรอไม่แล้วแบบ บ้านล้าวกุ๊กๆๆเลยนะเราก็ทำนายฝันเลยประมาณว่าไม่ให้โชคให้ลาบอะไรเงี้ยเราก็เออดีเนาะอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้คิดอะไรก็แบบแต่แบบหวยออกแบบเต็มๆอ่ะ314ทับ421อ่ะจำไม่ได้ว่าออกอะไร421 412อะไรประมาณอย่างเงี้ยออกเทเลขหลังอ่ะโบ๊ะโบ๊ะเลยอ่ะแล้วแบบประสงค์ก็ยังมาโหป้าเล็กอ่ะป้าเล็กเป็นไงอ่ะไม่ถูกก็ไงป้าเล็กอ่ะอะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อหรอกอะไรเงี้ยคือแล้วหวยฟีเวอร์มากที่โรงพยาบาลเพราะว่าลุงออสนะคะที่อยู่ติดกับแผนก ICU คือ ICU ICU ซัพพลายคือห้องอบห้องอบอุปกรณ์การแพทย์อะห้องที่แบบฆ่าเชื้อสเตอไรด์อะแล้วก็ห้องผ่าตัดประสงค์เนี่ยเขาจะเป็นแม่บ้านที่อยู่ทั้ง ICU อยู่ทั้งห้องผ่าตัดแล้วก็ดูแลบริเวณรอบๆนั่นแหละแล้วคือช่วงนั้นบ้าฟีเวอร์เพราะว่าลุงออสแกถูกรางวัลที่1คุยกันเป๊ะ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 พอปึ้งตาออสถูกหวยจ้าอะไรเงี้ยเออจำได้เลยแล้วแบบหวยฟีเวอร์แต่บ้านอ้วนเป็นคนที่ไม่ซื้อหวยไม่แบบไม่ซื้อเลยเคยซื้อทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเนี่ยเคยซื้อในชีวิตมาไม่เกิน5ครั้งถูก2ครั้ง ถูก2ครั้งแต่ไม่ซื้ออีกเลยมีความสุขไม่น่าใช่อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะบางทีก็เล่นแบบพูดอะไรอะไรเชียร์หวยเชียร์เอ่ยเนี่ยไม่ได้เป็นคนซื้อหวยนะคะส่วนใหญ่ลุงค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าถูกไหมเพราะว่าไม่เคยได้ยินข่าวดีจากลุงอยู่กันมา10กว่าปี ก็แบบโหยบ้าบมันชัดเจนมากแกแล้วหลังจากนั้นเว้ยอยู่ไปไม่นานปี55 5455ที่มาอยู่555ปี55ปลายปีเริ่มเป็นแม่ค้าออนไลน์ว่าลาออกอยู่ๆก็แบบไม่ไหวกดดันการทำงานแล้วก็ซึมเศร้าไปเลยอะไรแล้วก็ลาออกจากการเป็นพยาบาลประจำเฉยแล้วก็อยู่ๆก็เป็นพยาบาลฟรีแลนซ์เฉยสักพักนึงเริ่มขายออนไลน์เฉยแล้วก็สักพักนึงขายดีเฉยสักพักนึงลาออกเต็มๆเฉยในปี58เป็นวันสุดท้ายที่ไปทำงานโรงพยาบาลเฉยหิ้วกระปุก KFC เป็นวันสุดท้ายเอาไปแจกน้องที่โรงพยาบาลกินเฉยกลายเป็นรายได้จากการขายออนไลน์เพียงแค่วัน2วันเนี่ยเท่ากับเงินเดือนพยาบาลเฉยฟิลนั้นเฉยนะคะแล้วก็แบบกลายเป็นตอนนี้คือแบบเป็นแม่ค้าแล้วจ้าอะไรเงี้ยเฉยในปีประมาณ5556 5657ลุงแอดลาออกจากงานมาด้วยกันเพราะว่าออนไลน์เริ่มทำไม่ไหวแล้วนะถ้าจะทำแค่เสริมเวลามันต้องฟูลไทม์เต็มเวลาลุงแอดลาออกจากที่ทำงานเฉยลาออกจากบริษัทเฉยกลายเป็นทั้งคู่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีนั้นเลยเฉยเลยจนถึงทุกวันนี้เลยและหลังจากนั้นนะคะร้านเราเนี่ยก็ค่อยๆเกิดขึ้นที่นี่สต็อกผ้าที่นี่ เริ่มให้ลูกค้ามาลื้อผ้าที่นี่มีลูกค้ามากมายมีกระทั่งดารามาลื้อผ้าซื้อผ้ากันอยู่ที่นี่จริงมีดารามาใครอ่ะมาถึงบ้านทาวน์เฮาส์หลังน้อยๆเนี่ยมาถึงที่นี่มาแล้วนะคะมีคนมาอัดอยู่ในนี้เป็นร้อยคนเป็นลมเป็นแรงกันไปก็มีนะคะตอนแบบว่าเดี๋ยวจะลกผ้านะอะไรเงี้ยมากันแบบจอดรถกันทั้งหมู่บ้านเฉยบ้านทาวน์เฮาส์น้อยๆเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยเหมาะแก่การทำมาค้าขายก็เลยเปิดเป็นร้านอยู่ที่นี่แต่มันไม่ไหวโกดังมันแน่นแล้วก็อะไรไม่รู้ขยายไปบ้านแถวๆนี้แหละปรากฏว่าเขาขอคืนบ้านเพราะว่าเขาไปทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จทีนี้ของเต็มโกดังบ้านหลังที่เราไปเช่าอยู่ทำไงทีนี้ก็หาบ้านขับรถหาบ้านจนได้บ้านหลังที่เป็นบริษัทปัจจุบันนี่แหละก็โตมาเรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้ในระหว่างที่ยังอยู่บ้านหลังนี้อยู่อ่ะเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายน้องชายเป็นวิศวะมาอาศัยอยู่ด้วยช่วงนึงยังโสดตื่นขึ้นมาน้องอ่ะกับบ้านอ้วนอ่ะโตมาด้วยกันแล้วก็มีสัมผัสที่6เหมือนกัน
จอผีเจอพร้อมกันเป็นการคอนเฟิร์มกันและกันว่าไม่ใช่เรื่องหลอกๆนะจ๊ะเธอกับฉันเจอเพราะฉะนั้นพวกผู้ใหญ่จงรู้ไว้นะว่ามันมีอยู่จริงนะคะอะไรประมาณนี้อีท็อปก็แบบตื่นขึ้นมามีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆอ่ะทำไงดีอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่เขาไม่ได้ทำอะไรเขามานั่งอยู่ข้างๆเว้ยอะไรเงี้ยฟิลนั้นอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกเห็นห่างตาบัดว่าก็เห็นแวบไปแวบมาอยู่แถวบันไดบ้านบ้างแถวข้างหลังในครัวบ้างอะไรบ้างน้องๆที่อยู่ก็เริ่มหวาดวิตกกังวลอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรนะคะก็ไม่ได้อะไรก็คุยกันในครอบครัวนะแล้วก็มีบุคคลภายนอก2คนคนหนึ่งที่ทำให้บันอ้วนเลิกกินเนื้อจนถึงทุกวันนี้อีกคนหนึ่งก็คือมันอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้คนเนี้ยมันก็แบบพี่บ้านพี่มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขามาอยู่ตรงนี้แล้วเขามาอยู่ข้างๆเราแล้วมีอะไรจะคุยกับเขาไหมเนี้ยสำนีอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนี้เขาวาร์ปขึ้นมาอยู่ข้างบนเขาลงมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วเขาโอเคไหมเนี่ยเขาผมไม่รู้ว่าเขาอยู่มานานแค่ไหนแต่เขาอยู่มานานมากแล้วเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วอะไรเงี้ยเขาแฮปปี้กับการอยู่ของเราที่การมาของเราการอยู่ของเขากับเราเลือกกันมาแล้วอยู่ที่นี่อะไรประมาณเนี้ย ประมาณนี้ก็ทำบุญทำอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะเรื่อยๆก็รู้สึกและทีนี้บานอ้วนก็ขายผ้าขายอะไรก็มีคนแวะเวียนมานะคะดาราที่เคยมามีน้องเต้นนารารักใจบำรุงที่ร้องเพลงนาจาก็ซีสมัยเป็นอย่างนี้แล้วก็คนที่เป็นเดลี่ตุซี่อ่ะที่เป็นตัวจริงอ่ะที่ไม่ใช่ปิงปองอ่ะเป็นคุณรายการพาเธอกลับบ้านปะจำไม่ได้แหละนั่นแหละน้องบิกกี้อ่ะก็เคยมาแล้วก็แบบใครอีกอ่ะพี่คนที่เป็นดาราที่แบบมิสซีนท็อปคันที่อ่ะพี่แอนกรุณามอริสน่ะนั่นแหละก็เคยมาแบบว่าเคยแบบว่ามีเหตุให้ทำเป็นให้เขาต้องรู้จักแล้วก็เข้ามาบ้านหลังนี้คือเขาก็ทำนายทายทักไว้คือแม่นหมดเลยอยู่ๆก็มีรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงจ้ามาขอถ่ายทำมีคนบอกว่าเธอไปซื้อสื่อหรือว่าอะไรยังไงก้อนอะไรเงี้ยซื้ออะไรเขาติดต่อมาเองอะไรเงี้ยรายการของมติชนช่องทางเศรษฐีรายการเทิดพระเกียรติ TNN มาถ่ายเทิดพระเกียรติพยาบาลอ้วนเลยค่ะใส่เสื้อเหลืองถ่ายเป็นสารคดีสกู๊ปไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวแบบว่าถ่ายทำไปเลย1เทปอะไรเงี้ยแล้วแบบงงชีวิตเกิดขึ้นเร็วมากแล้วแบบจากที่เขาทำนายทายทักว่าบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดานะอะไรประมาณเนี้ยโฉลกมันได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะคะ แล้วก็เคยแบบว่าไม่รู้ทำไงผ้าเต็มบ้านนะแฟนเพจอะไรเงี้ยมากันเป็นร้อยๆคนมาเป็นร้อยๆคนแบบว่ามาเป็นลมอยู่ตรงนี้ชื่อพี่ปายังจำได้อยู่เลยพี่ปามา3คนพี่ปาพี่อะไรอ่ะมา3คนเนี่ยนั่งเป็นลมอยู่ตรงนี้เลยหน้าทีวีเนี่ยคนแน่นเป็นร้อยคนแล้วแกก็ดมยาดมเป็นแบบแล้วลือเอาแล้วก็คิดตังค์แล้วก็ไปอะไรเงี้ยแล้วยายโดมก็ทำกับข้าวเลี้ยงคนในบ้านที่มาช่วยแล้วก็ผู้ชายแฟนใครที่เขานั่งรออยู่หน้าบ้านตรงเนี้ยก็กินข้าวอ่ะปีแรกอ้าวคนเข้ามาแล้วเขาได้พักผ่อนกินข้าวเว้ยปีต่อมาตั้งท่าทำกับข้าวให้มันดีไปเลยอ่ะก็คนมาเยอะมากเหมือนเดิมอีกพอมาเยอะมากเหมือนเดิมเอากินข้าวเอาเลี้ยงข้าวอีกอะไรเงี้ยปีที่3รู้สึกว่าจะไปจัดที่นู่นแล้วไปจัดอยู่ที่นู่นแล้วนะปีที่3ที่4ที่5น่ะไปจัดอยู่ทางนู้นแล้วเอ้ยหรือจัดที่นี่3ครั้งวะไปจัดอยู่นู่น2ปี3ปี จำไม่ได้ไม่แน่นอนเดี๋ยวต้องไปย้อนดูไปจัดอยู่ที่ร้านนู้นแล้วอะไรเงี้ยก่อนจะไปก็คืออะไรอาวรร้านบ้านหลังนี้มากคือประมาณว่าแบบก็คือบอกกล่าวเขาอะไรเงี้ยไปอยู่นู้นแต่ก็ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่มันคือแบบเนาะมันก็มหัศจรรย์อยู่นะทุกคนกลายเป็นที่มาของการจัดมีตติ้งในระยะปีหลังๆอ่ะขายดีอยู่แล้วแกแล้วการจัดมีตติ้งอ่ะจะยุ่งยากด้วยซ้ำกับการทำสต็อกการจัดของเพื่อเปิดบูธเปิดอะไรนะคะแต่มันคือแบบว้าวมากเพราะว่าปีหลังๆมันไม่ได้นึกถึงอาการขายแล้วได้ว่าเท่าไหร่แต่มันเป็นปีที่แฟนเพจที่ไม่ใช่คนอ้วนที่เป็นแฟนเพจที่แบบแม้กระทั่งคนไข้ที่เราเคยรักษาคนไข้ ICU อ่ะมานั่งยิ้มให้เราอ่ะว่าแบบเคยเรารักษาแล้วรอดชีวิตกลับมาแล้วก็อยากจะกลับมาให้กำลังใจพยาบาลอ้วนมานั่งอยู่ตอนที่เราจัดอะไรอย่างเงี้ยเลิกกินเนื้อเดี๋ยวเล่าแป๊บ
อะไรอย่างนี้ฟิลแบบมันแบบเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์และเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับบาร์อู้ตั้งแต่ปี2555-56เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้เกือบ10ปีแล้วไหมจริงไหมในวันที่เราตกต่ำที่สุดย้อนกลับไปก็อาจจะวูบไปวูบมานะคะคิดภาพตามนะคือวันนั้นเป็นวันที่แบบช่วงที่ภายในของแผนกที่ทำงานอยู่มันมีปัญหาสับสนซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการนะคะในระดับงานปฏิบัติและการบริหารหัวหน้าเนี่ยเขาก็ตัดสินใจลาออกกระทันหันระบาดอ้วนเป็นอันดับรองลงมาซึ่งยังไม่ชำนาญเป็นพยาบาล ICU ผู้ใหญ่แพ็คศพผู้ใหญ่มาตลอดตัวเองแล้วจู่ๆก็เราเทรนมาได้แค่ปีกว่า2ปีสำหรับใน NICU หรือ ICU ทารกอ่ะที่บอกเคยทำงาน6 เดือนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น ICU ผู้ใหญ่อ่ะกลับมาย้อนกลับมาเป็น ICU เด็กอีกในปีก่อนที่จะลาออกอ่ะปึ้งปั้งโดนโยนให้เป็นรักษาการหัวหน้าเท่านั้นแหละชีวิตตกต่ำลงมาทันทีมองย้อนกลับไปมันคือความรู้สึกของเราเองนะที่แบบว่าโอ้โยนภาระจริงๆแล้วคือเขาเห็นโอกาสเขาเห็นความสามารถแล้วเขาก็มองหาแล้วว่าเองน่าจะทำได้เผอิญทำไม่ได้ว่ะซับสนซับซ้อนซึมเศร้าเหงาซึมไม่โอเคไม่มีความสุขสุดท้ายกดดันจนตัวเองต้องลาออกแต่ไม่ได้ไปไหนค่ะยังเป็นพาร์ทไทม์ไปเรื่อยๆนะคะเคยไปสมัครเปาโลพูดชื่อให้ก็ได้สะพานควายเขาไม่รับเพราะว่าอ้วนนะคะเขาปฏิเสธ ก็ไม่ได้ไปสมัครที่ไหนเพราะว่าก่อนจะลาออกเราเป็นรักษาการหัวหน้าแล้วอะแผนกนั้นแผนกนี้ก็ลงรับว่าเธอมาเท่ากับฉันเธอมาเท่ากับฉันทำไม่หวั่นไม่ไหวแล้วงานเยอะมากได้เงินเยอะกว่าเป็นพยาบาลประจำอีกไม่ต้องยุ่งเรื่องเอกสารเลือกเวรได้ด้วยเลือกวันหยุดได้ทำออนไลน์แบ่งรับแบ่งสู้กันไปกันมานั่นแหละจนสุดท้ายมันกลมกล่อมชีวิตมันไปกันมาแล้วก็ชีวิตกลายเป็นว่าจากต่ำจิตใจนะต่ำเศร้าโลเซลเอสตีมสุดๆฉันมันไม่มีคุณค่าอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันทำไม่ได้สิ่งที่เขามอบหมายฉันทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบว่ามาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วได้ศึกษาทฤษฎีคิดบวกปุ๊บขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเป็นบานอ้วนปัจจุบันนี่แหละพัฒนาโอแล้วก็ระหว่างนั้นมีอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายจุกจักจุกจักเจอแบบว่ากระทุ้งแบบกระเทือนวงการเนี่ยตลอดเวลามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะจนเข้าใจชีวิตอะไรมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้เป็นพยาบาลอ้วนในวันนี้นะไม่ได้ว่าโอ้ยมาเรื่อยๆมาเรียงๆก็ไม่นะคะส่วนเรื่องเลือกเนื้อเนี่ยอยู่ๆชื่อพี่ปุ้มไหมพี่ปุ้มหรือปะมากับพี่เจี๊ยบเบิ้มพี่เจี๊ยบเบิ้มเนี่ยเป็นลูกค้าประจำนะคะนางเป็นแบบว่าเศรษฐีนีอยู่ในกลางเมืองเลยอยู่แถวเยาวราชแถวอะไรแถวระหว่างนั้นถ้าจำไม่ผิดอ่ะเป็นเศรษฐีนีลูกครอบครัวคนจีนมากับเพื่อนนางก็จะชอบมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าคือนางแบบว่าเป็นเศรษฐีอ่ะนางรู้จักแบรนด์เนมอ่ะเฮ้ยแม่งโชคดีเอาแบรนด์เนมมาจากไหนอะไรเงี้ยงานแบรนด์เนมพวกนี้มันบ้าไปซื้อที่อเมริกาแพงมากอะไรประมาณเนี้ยฟิลแล้วนางก็รู้จักนางก็จะมาซื้อเรื่อยเลยค่ะนางก็จะตะเวนร้านไหนมีงานเอาเลทร้านไหนมีงานแบรนด์เนมนางก็จะตะเวนซื้อแล้วก็แบบวันนั้นมากับพี่ปุ้มนี่แหละถ้าจำไม่ผิดถ้าพี่ดูอยู่นะแล้วพี่ปุ้มอ่ะเป็นคนที่แบบมีจิตสัมผัสนะคะหรือมีอะไรปึ้งปั้งคือเข้าทรงเลยจ้ะอะไรเงี้ยก็จะแบบนิ่งนะคะถ้าหนักๆ หน่อยก็จะแบบพูดอะไรอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆน่าจะแบบใครก็ไม่รู้ปิดตู้ปึ้งปั้งพี่เจฟก็กำลังเลือกของแล้วพี่ปุ้มก็นั่งทำตาโตอย่างเงี้ยบาร์โอ้ไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตเห็นปรากฏว่านะคะพี่เจฟก็เป็นไรอะอะไรเงี้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยทักเพื่อนตัวเองอะว่าแบบเธอเห็นอะไรอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยส่วนบาร์อ้วนก็อะไรเหรออะไรเงี้ยอะไรเหรอพอปึ้งปังเสร็จนะคะปรากฏว่าพี่ปุ้มก็บอกว่าน้องแต่ที่เนี่ยดีนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้ดีมากๆอ่ะน้องต้องเลิกกินเนื้อก็ไม่ให้บอกเหตุผลอะไรแล้วชีวิตจะดีแล้วก็รวยขึ้นหรือว่ามีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอะไรประมาณนี้กำลังกลุ่มๆกิมอยู่พอดีว่าจะเลิกกินเนื้อหรือเปล่าเห็นเพื่อนแบบบางคนเลิกกินเนื้อไปอะไรเงี้ยบางคนแม้กระทั่งกินเจบางวันในสัปดาห์ด้วยนะอะไรเงี้ยมีเพื่อนบางคนที่เป็นอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าก็น่าสนใจเนาะอะไรเงี้ยพวกเวเจเทเรียนหรือว่าเป็นแบบเลิกเนื้อก็ยังดีอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เอาดีอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ค่อยได้เลิกด้วยนะก็เลยตัดสินใจเลิกกินเนื้อนะคะน่าจะนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นก็เลิกเนื้อมาเลยนะคะก็เลยว่าเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าเรื่องที่บ้านหลังนู้นก็โอ้โหวีรกรรมเยอะแยะมากมายหลับกันไปแล้วมั้งเนี่ยยังอยู่กันไหมเนี่ยถ้ายังอยู่กดเลข5โอ้พอเรื่องอย่างนี้แล้วก็ตาโตลูกวาวเลยล่ะทีนี้ผลลัพธ์จากนี้เนี่ยบาร์อ้วนไม่รู้ว่ามันนิมิตอะไรนะคะเมื่อเช้านี้เนี่ย
บาดอ้วนนอนหลับหลับอยู่แล้วก็หลับนะคะอยู่ในท่าที่แบบว่าหลับสบายแล้วปรากฏว่าจู่ๆอ่ะลุงอ่ะพูดแบบชัดเจนเสียงแบบคมชัดมากเหมือนกับว่าเหมือนเรานอนอยู่แล้วลุงน่าจะตื่นมากินกาแฟตื่นมาทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าไฟไหม้อีกแล้วคำเนี้ยพูดแบบฉะฉานแต่ว่าเสียงตกใจเล็กน้อยว่าแบบไฟไหม้อีกแล้วเงี้ยชัดแบบกล้องในหัวในหูแล้วแบบไม่มีการสลืมสลือเลยนะบางคนก็ปึ๊บยังไงนะพี่ยังไงนะพี่ที่เมื่อเช้าเนี่ยแล้วพี่ก็หืมว่าไงอ้าวพี่ใครละไม่ใช่พี่ละใครเมื่อกี้ใครคือมันใช่หรือมันเหมือนกับตอนที่ตอนมาอยู่บ้านหลังนี้ใหม่ๆเมื่อหลายปีก่อนอะแล้วแบบเสียงดังฟังชัดมากๆแล้วบ้านอ้วนเนี่ยจะเป็นแบบเป็นคนที่แบบหูข้างซ้ายกับฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยจะได้รับการสัมผัสบ่อยๆอย่างเช่นตอนแบบตอนอยู่มัธยมอะค่ะตอนเด็กๆอะเวลานอนอยู่เงี้ยจะแบบมันมีแบบคนมาจับแขนมาลูบแขนแบบมาจับแล้วบีบไว้อย่างเงี้ยบางทีก็แตะหรือไม่ก็พูดอะไรข้างๆหูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือแล้วมาที่คือมาเนี่ยมันไม่ปกติแน่นอนมาแบบฟิลนี้คือไม่ปกติค่ะไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรสักอย่างทำบุญชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วเนี่ยมันถึงครบกำหนดที่เราต้องทำบุญบ้านทุกคนทำบุญบ้านเลี้ยงพระประจำปีนะคะเลี้ยงเจ้าที่ทุกหลังนะคะแล้วตอนนี้บ้านอ้วนซื้อบ้านเพิ่มบ้านหลังนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะซื้อบ้านไว้ให้หมาอยู่1ตัวกลางคืนมีหมาตัวอื่นมาอยู่อีกด้วยแล้วบ้านหลังนั้นน่ะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะทุกคนเป็นแบบใหญ่แบบใหญ่เลยอ่ะใหญ่แบบเนื้อที่ 191.5 ตารางครึ่งไร่อ่ะเนื้อที่กับครึ่งไร่อ่ะเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็แบบเรายังไม่ได้เลี้ยงเจ้าที่เลยเรายังไม่ได้แบบ บอกกล่าวเล่าสิบอะไรเลยนะคะเราแบบว่าก็แบบอะไรยังไงหรือเปล่าไปหมดมั่วเมื่อไปหมดตอนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องความเชื่อเราก็ทิ้งไม่ได้นะคะเราทำบุญเราทำไงกันดีก็เลยบอกว่าใครมีแนวทางที่จะช่วยอะไรได้บ้างแล้วตอนนี้คือการทำบุญน่ะมันจะได้หรอนิมนต์พระมาได้ไหมมันจะแบบโควิดไหมอะไรไหมมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยจัดยังไงให้มันดู private แล้วก็ปลอดภัยที่สุดอยากทำบุญชุดใหญ่ไฟกระพริบเพื่อความสบายใจและต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ไม่สบายใจนะทักหมอดูนะอยากดูดวงอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยนะจริงๆแล้วเราไปโทษสภาพแวดล้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออะไรใดๆแต่คือด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่เคยแบบเกิดขึ้นในชีวิตตัวเองอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องสัมผัสที่6อะมันคือชัดค่ะมันคือชัดที่สุดบ้านเลขที่อะไรคะบ้านเลขที่หลังที่กำลังนั่งอยู่314/421พิมพ์มาทีค่ะ 314/421ค่ะก็ต้องทำเนี่ยก็ต้องแบบทำบุญบ้านนู้นแล้วก็เลี้ยงนะคะเส้นไหว้บ้านนี้ชุดใหญ่อธิษฐานจิตอธิษฐานใจนะคะส่วนบ้านหลังใหญ่ที่ซื้อใหม่ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเดี๋ยวก่อนทำอะไรดีทำอะไรดีกับบ้านหลังนู้นเราเป็นว่าเอาเครื่องว่าไปไหว้ศาลพระภูมิดีไหมก่อนไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเราออกมาไม่ใช่เราออกมาเราอะพอหลังจากเจ้าของบ้านเก่าออกไปเราก็ไม่ได้ทำพิธีหรืออะไรใดๆก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ไปบ้างไม่ได้ไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะทุบแล้วก็จะสร้างอะไรๆใหม่ๆอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ไม่ได้สร้างเอาไว้ก่อนโควิดงี้มันก็ไม่แน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยอยู่นี้ก็อยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ว่าเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยแล้วที่คอลลิ่งแล้วคำพูดแบบตกใจนะไฟไหม้อีกแล้วเงี้ยมันใช่ไหมอ่ะไฟไหม้อีกแล้วเป็นเสียงลุงแอดอะตื่นขึ้นมาฮะลุงเงี้ยลุงก็อะไรนะอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องนอนหลับอยู่314/421บ้านหลังที่นั่งอยู่บ้านหลังใหม่บ้านเลขที่เท่าไหร่พี่38ท้วนๆไม่มีทับส่วนบ้านหลังที่เป็นบริษัทก็เจอน้องๆก็เจอบัดอ้วนก็เจอแว๊บๆเมื่อเดือนเมื่อต้นเดือนไม่ต้นเดือนก็เมื่อต้นเดือนที่แล้วหรือไม่เอ้ยไม่ต้นเดือนนี้ก็ปลายเดือนที่แล้วนะคะเห็นแว๊บๆคือเหมือนกับว่ามีเงาอะค่ะเดินมาตรง
แถวแถวตรงที่แขวนของของโบวี่อ่ะเหมือนตอนที่ชอบเจอแถวแถวนั้นอ่ะใกล้ๆตรงกลางบ้านตรงเสาเอกอ่ะแต่บัดอ้วนเห็นแบบแต่ไม่ชัวร์นะพูดตรงนี้เลยเวลาเล่าเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการนะคือเหมือนกับว่าเป็นเงาฟืบมาแล้วก็หยุดค้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูดีๆเพ่งดีๆก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าที่หางตามันไม่ปกติมันเห็นอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบไม่อะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่น้องๆในร้านก็เริ่มเห็นอะไรอะไรไอ้ตุ๊กได้ยินเสียงนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเริ่มแบบเหมือนบานอ้วนแบบว่าจิตไม่แข็งหรือจิตอะไรหรือมีอะไรบางอย่างนะคะทำให้แบบระบบจิตสัมผัสมันรวนไปหมดเนี่ยตอนเนี้ยช่วยด้วยก็เลยคิดว่าแบบอะไรกันเนี่ยก็เลยเออไหว้เจ้าที่อย่างเดียวก่อนก็ได้เนาะใช่ไหมเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยแล้วกันงั้นอ่ะดีไหมลุงพรุ่งนี้วันอะไรคะได้ไหมฮะก็เลยคิดว่าไงอ่ะเครียดด้วยหรือเปล่าจริงบัดอ้วนเครียดช่วงเนี้ยแต่ก็ไม่ได้เครียดแบบชนิดที่แบบว่าซึมเศร้าขนาดนั้นแต่เครียดก็คือแค่บอกเออฉันเครียดนะอะไรเงี้ยแต่ก็ความเครียดไม่ได้เป็นอิทธิพลหนักถึงขั้นที่แบบว่า low self esteem ขนาดนั้นนะแต่เป็นคนเครียดแล้วชัดเจนว่าแบบอย่างนี้นะแต่ก็คือเครียดนะจริงๆมันคือความเครียดเลยนะคะหลายสิ่งบอกเลยถ้าว่าลังปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าเออเรื่องนี้มันก็แบบน่าคิดอยู่นะเราต้องแบบว่าบ้านหลังใหม่ก็แค่เอาผลไม้ไปไหว้ผ่านพระภูมิบอกท่านดูแลบ้านไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาแค่นั้นโอเคเดี๋ยวเราจะตะเวนไหว้พ่อกับแม่ก็มาไม่ได้แล้วเราคิดถึงพ่อกับแม่คิดถึงมากแบบปกติคือหลังๆมาเนี่ยเอาพูดจริงๆเลย 3-4 ปีหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าเออชีวิตแบบครอบครัวค่อนข้างมีความสุขเติมเต็มนะคะหนี้หมดรถมาบ้านมีที่มาแล้วก็ระบบงานเสถียรภาพมากขึ้นระบบภายในดูแลได้เอออย่างเป็นที่น่าพอใจแล้วเราสภาวะจิตใจเราค่อนข้างเข้มแข็งมากขึ้นด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันลงตัวมากขึ้นน่ะนะคะก็ติดพ่อกับแม่อยากให้พ่อกับแม่มาเสพความสุขไปด้วยกันพูดง่ายพอเรารู้สึกเออชีวิตเรามันแบบเออมันมีหลายๆเรื่องนะที่มันคลายใจไปได้แล้วแล้วก็เราควรเอาเวลาเนี่ยมาใช้ชีวิตกับพ่อกับแม่มากขึ้นก็เลยชวนกันไปไหนมาไหนบ่อยๆนะคะอยู่ด้วยกันตลอดเพราะโควิดแล้วมันเหมือนแบบห่างกันด้วยมันรู้สึกแบบห่างอกพ่ออกแม่มันรู้สึกเหมือนแบบอยากจะวาร์ปมาหากันก็หาไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนก่อนก็เลยรู้สึกแบบซิงสวดมนต์นั่งสมาธิและนำผลไม้ของคาวของหวานไปไว้ในบ้านก็ได้ค่ะพี่หนูไหว้กลางบ้านทุกปีคนใจบุญและจิตใจโคตรดีมักจะเจอนะคะเขาชอบมาขอส่วนบุญอ๋อบัดอ้วนเจอบ่อยจ้าลอยไปลอยมาลอยมาลอยไปเหรออืมแบบเจอแบบคาไลฟ์สดก็เจอทุกคนแฟนเพจถ้าดูกันมาหลายๆปี2ปี3ปี4ปีขึ้นไปเนี่ยเคยเจอแน่นอนเจอพร้อมกับเราเงี้ยนะคะเล่าเรื่องนี้แล้วก็แบบอดคิดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ปกติมันไม่ใช่ความฝันที่แบบว่าตื่นมาอ๋อฝันเมื่อกี้เรียกจ้ะเรียกเต็มๆเลยจ้ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องทำอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวเซตอัพเลยดีกว่านะโอเคช่วงนี้บันอ้วนจะตั้งใจเรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวยังไงฝากขอกำลังใจหน่อยก็ยังมีคนดูอยู่เนาะแต่ว่าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยกลุ่มทาร์เก็ตบันอ้วนหายหมดค่ะกลุ่มทาร์เก็ตเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นสาวบิ๊กไซส์นะคะไม่เจอโพสต์พยาบาลอ้วนนะคะโดนบังตาโพสต์ไม่ถูกนำส่งนะคะไปยังผู้ที่เป็นสาวบิ๊กไซส์นะคะตอนนี้มีปัญหาอยู่พี่กดเน่งบอกว่านี่ก็ห่างผู้ชายมาสักพักว่าสั้นทำแล้วดีขึ้นมากค่ะหนูว่าแบบนั้นนะคะในความรู้สึกมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะบันอ้วนว่าแต่ว่าเหมือนเราแบบว่าคิดถึงอะเราเหมือนเราคิดถึงความสบายใจอันเดิมอะไรเงี้ย ชุดสวยจากพยาบาลอ้วนใส่ว่าดูวันดีๆซื้อผลไม้ไหว้จ้าเหมือนเข้าบ้านใหม่จ้าของคาวไม่ต้องเอาไปไหว้นะคะยกเว้นไข่ค่ะบ้านใหม่โอเคบ้านใหม่นี่ผลไม้กับ
อะไรนะคะผลไม้กับอะไรนะพี่ส่งมาในแชทให้หน่อยได้ไหมไหว้วันเก้าแพเก้าตรงจะดีจ้ายังไงนะคะยังไงนะสิเออนั่นแหละของคาไม่ต้องโอเคก็เดี๋ยวลองเซตวันดูนะคะไหว้ทยอยไหว้ตะเวนไหว้เจ้าที่ภายในนะคะ เดี๋ยวเรื่องที่ว่าFacebook เนี่ยข้อความไม่ถูกนำส่งไปทาร์เก็ตนะเพราะว่าบานอ้วนไปหลอก AI ไว้เยอะนะคะ AI Facebook น่าจะมองเพจพยาบาลอ้วนผิดไปเราต้องใช้เวลาปรับจูนกับ Facebook ด้วยตัวเองนะคะก็นะคะอาจจะช่วงที่เราไลฟ์สดแล้วเราฝากแฟนเพจแชร์แล้วก็พนักงานของเราในบริษัทนะคะช่วยกันแชร์นะคะ พนักงานก็ช่วยกันแชร์อะไรเงี้ยทีนี้พอแชร์เนี่ยน่าจะแชร์เข้ากลุ่มที่เขาไม่แฮปปี้ก็มีเขาอาจจะรายงานยิบย่อยๆหรือกดอิกนอร์หรือกดซ่อนโพสเพราะว่ารำคาญตาหรือว่าอันฟอร์ณขณะที่เห็นโพสอะไรเงี้ยมันทำให้ Facebook เนี่ยตีค่าและความหมายของเพจว่าเป็นข้อมูลขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราน่าจะไปเค้นการแชร์มากเกินไปอันนี้สาเหตุที่แฟนสาเหตุที่มีผู้ที่เขาชำนาญเรื่องนี้บอกมานะคะวิธีการแก้ก็ค่อยๆแก้ค่ะนะคะยังไงขอกำลังใจหน่อยแล้วกันนะคะก็ยากอยู่นะคะสวัสดีค่ะบานอ้วนไม่เห็นคลิปบานอ้วนมาเกือบเดือนนึงแล้วอยู่ดีวันนี้คลิปก็โผล่มาสาธุหลังจากนี้ให้โผล่ขึ้นมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆ Facebook จะโผล่ก็โผล่มาเลยอยู่ดีๆต่างชาติไหลเข้ามาโลนะคะแล้วก็อยู่ดีๆก็อย่างเดือนที่แล้วยังอวดอยู่เลยนะคะเนี่ยข้อมูลยังครบยังครบวันที่มันยังโอเคอยู่เลยว่าเฮ้ยข้อมูลเธออยู่ดีมันกระฉูดขึ้นไปคนดูเป็น10ล้านคนมาติดตาม 12,000 โดยที่เธอไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะ12,000 สำหรับคนกดติดตามนี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะแล้วจู่ๆก็ตุ๊บลงมาเลยค่ะนะคะก็เลยแบบอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พยายามแก้ไขนะคะตัวเองโดยส่วนตัวเนี่ยอยู่ได้นะเว้ยถ้าเกิดว่าแบบไม่มีรายได้เข้าอ่ะในช่วงเนี้ยแต่ไม่ได้ระบบความมั่นคงที่เราสร้างไว้เนี่ยเห็นไหมมันไม่มั่นคงพอนะคะน้องพนักงานทุกคนมีภาระมีลูกมีเต้ามีนั่นมีนู่นมีนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบดูแลกันไปนะคะสวัสดีค่ะบานอ้วนไม่เห็นเลยเจ้าเนี่ยเจ้าที่แต่ละบ้านพ่อแก่แม่แก่ไม่เหมือนกันไหมคะเรื่องไหว้นะคะบางบ้านก็คนจีนบางบ้านคนไทยคนโบราณบางทีก็ไม่แจ้งเตือนนะคะต้องเข้ามาดูหาเพจผลไม้กับผลไม้ไข่มะพร้าวน้ำแดงหลังจากนั้นน้องไปไหว้ทำบุญสังฆทานอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางแล้วมาเลยทุกหลังคือทำบุญที่ดีที่สุดเราเห็นทุกคลิปทุกไลฟ์ทุกวันแทบจะไม่ใช่ FC แล้วถ้าจะเป็นญาติคนหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดใครเห็นทุกวันก็จะโดนสั่งให้เห็นเธอเออมึงดูคนนี้ไปก่อนนะ Facebook บอกงี้กูฝากด้วยอะไรเงี้ย Facebook ก็จะบอกกูฝากด้วยนะมึงดูเพจนี้ด้วยเนี่ยเออเค้าให้เปิดกูค่าการมองเห็นนิดหน่อยมึงอ่ะเป็นคนโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้มึงอ่ะต้องเห็นเพจนี้ไปเลยมึงต้องดูไปเลยแทบจะไม่ใช่ FC คนหนึ่งแล้วแทบจะเป็นญาติคนหนึ่งแล้วแทบจะเป็นแค่ญาติคนหนึ่งแล้วแทบจะไม่ใช่ FC แล้วนะคะตามนั้นโอเคขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะบานอ้วนมีความสุขขึ้นมาได้นะเพราะว่าได้คุยกับแฟนเพจนะไม่งั้นก็บ้าตายห่าเลยค่ะนะคะบางทีเรามองในแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคบางทีเราก็แบบแบบอยู่คนเดียวแล้วมันก็แบบหน่อยซะมากเลยแต่พอได้คุยกับแฟนเพจก็โอเคดีขึ้นนะคะเนี่ยน้องๆทีมงานก็ทำงานกันช่วยๆกันนะไปแล้วค่ะขอไปดีกว่าไปทำงานดีกว่าโหจะไปสองเลยยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะคะไปละบ๊ายบายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเปิดค่าการมองเห็นให้บานอ้วนด้วยนะ อ้าวเวรกรรมพี่สายลมไปแล้วบาย